เราจะมาร้องเพลงชื่อจิดดื้อดื้อกันนะครับผมชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อจิดดื้อจิดดื้อชื่อจิดดื้อดื้อนะครับผมผมชื่อเจนนะครับแมทพัฟเฟ่สตูดิโอครับผมครับชื่อโอ๊ตครับแมทพัฟเฟ่สตูดิโอครับอาจจะเคยได้ยินแมทพัฟเฟ่สมาจากหลายที่นะครับผมแต่ว่าเราก็เป็นทีมทำเพลงละกันที่ใช้ YouTube ในการสื่อสารผลงานของเราออกไปก็ถ้าเข้าไปในดูใน YouTube เนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีคลิปซึ่งส่วนใหญ่แล้วกันเป็นคลิปโคเวอร์ครับผมที่จะออกกันประมาณสัปดาห์ละครั้งหนึ่งก็การทำงานพวกเราก็จะมีการบันทึกเสียงทุกๆ1ครั้งต่อสัปดาห์นะครับผมส่วนใหญ่เป็นวันอาทิตย์ก็จะเรียกทีมซาวด์ทีมเสียงทีมนักดนตรีมาอาร์เรนจ์เพลงทำเพลงกันทีมภาพด้วยใช่ครับผมอย่างของผมจะเป็นโปรดิวเซอร์ในแมทครับผมก็คือทำดนตรีแล้วก็ไปวุ่นวายกับเรื่องเสียงด้วยแล้วก็วุ่นวายกับเรื่องภาพบ้างบางครั้งก็คือส่วนใหญ่จะดูภาพรวมครับผมแต่งานหลักก็คือทำดนตรีครับผมก็เป็นคนที่ดูพาร์ทการบันทึกเสียงแล้วก็ผสมเสียงก็คือ recording กับ mixing เพลงครับผมแล้วก็คือเราผมกับเจแล้วก็ยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า co-founder ก็คือมีการดูภาพลักษณ์ของ Mad Puppet Studio หรือว่าดูภาพรวมของแบรนด์ Mad Puppet Studio ว่ามันควรไปยังไงมันควรไปทางไหนหรือว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วเราอยากจะสื่อสารอะไรออกไปฮะความท้าทายเนื่องจาก Mad Puppet ทำมา 7-8 ปีอย่างที่ว่านะครับก็ความท้าทายก็คืออย่างแรกที่ผมคิดได้ก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราไม่เหมือนเดิมแต่เหมือนเดิมงงไหมฮะทำยังไงก็ได้ให้เราเปลี่ยนไปตามเทรนดิ้งเปลี่ยนไปตามสิ่งที่มันเป็นอยู่แต่เราก็ยังมีความเป็นปัจเจกของเรา เราก็มีความเป็นแบบยูนิคเนสฮะผมก็ผมว่าอันเนี้ยท้าทายเราก็อยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านของสื่อดิจิตอลสื่อดนตรีต่างๆเราเห็นว่าคุณค่าของดนตรีมันค่อนข้างจะไม่ชัดเจนไม่เด่นเหมือนแต่ก่อนฉะนั้นด้วยความที่เราก็อยู่ในอินดัสทรีนี้อยู่ในอุตสาหกรรมตรงนี้มันก็มีโจทย์ยังไงโจทย์ในการที่อยากจะสื่อสารให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าเอ้ยทำยังไงให้คุณค่าของดนตรีตรงนี้ยังอยู่คือเรายังอยากเป็นอินสปายังอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่สนใจดนตรีก็ยังอยากให้มันมีตรงนี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอีกกี่ปีก็ตามซึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานไปเรื่อยๆเพราะ8ปีที่แล้วกับตอนนี้วิธีการทำงานวิธีการคิดเราก็โตขึ้นด้วยแล้วก็ยุคมันก็เปลี่ยนไปด้วยก็รายได้ที่มันออกมาในออนไลน์นะครับผมก็คือมันมีรายได้หลายแบบรายได้หลายแบบก็มาจากงานหลายประเภทนะครับผมซึ่งมันก็ระบุยากว่ามันจะเป็นสัดส่วนหรือมันจะเป็นจำนวนเท่าไหร่อันนี้ต้องเคลมแบบว่าแมทพัฟเฟ่สค่อนข้างจะอยู่ในโคเวอร์ฉะนั้นโคเวอร์มันจะมีการแจกจ่ายผลประโยชน์เรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆนานาไม่ขอลงรายละเอียดตรงนี้เพราะมันไปไกลเยอะมากนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ได้เยอะมากแต่อย่างที่ผมบอกผมเคลมกลับมาว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าที่คนจะเห็นงานตรงนี้แล้วเราต่อยอดจากงานอื่นๆซึ่งบางทีคนเขาเข้ามาเราไม่รู้หรอกว่าเขาเข้ามาด้วยความที่เขารู้จักเราผ่านแมทพัฟเฟ่สหรือรู้จักเราอยู่แล้วหรือเพื่อนแนะนำมาอีกทีครับผมมันก็ไม่สามารถวัดได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมัน generate income จริงๆแล้วเท่าไหร่แต่สมมุติถ้าให้พูดเร็วๆก็ผมว่ามันควรจะทำอย่างอื่นด้วยไม่ใช่ฉันจะทำยูทูบเบอร์โอเคครับเราเห็นคน success ในธุรกิจนี้เยอะมากแต่คุณไม่เห็นคนไม่ success ไงมันเยอะกว่าคน success เยอะมากเลยนะตรงเนี้ยครับผมก็ผมว่ามันควรจะทำหลายอย่างสำหรับคนที่ถ้าเริ่มทำแล้วก็รู้สึกว่ามันยากจริงๆมันไม่ได้ยากและถ้ารู้สึกว่ามันง่ายจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายผมพูดในฐานะว่านักดนตรีแล้วกันนะฮะก็จริงๆถ้าคุณมีของคุณมันก็ไม่ได้ยากเพราะว่าคุณก็แค่ตั้งกล้องจากมือถือคุณก็ได้แล้วคุณก็อัพไปพอลงคลิปไปศิลปินที่เป็นออริจินอลมาเห็นก็เอาไปคัฟเวอร์ด้วยหรือเอาไปเล่นดนตรีด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเห็นโอกาสอย่างนี้เยอะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้คิดไปถึงตรงนั้นแต่อยากให้คิดว่าอ่ะอยากทำอะไรทำเลยไม่ต้องไปคาดหวังกับมันแฮปปี้แค่ตอนที่เราลอนช์มันอยู่ตรงนั้นก็พอแล้วถ้ามันจะทำงานหรือมันจะไม่ทำงานก็ปล่อยให้มันเป็นไปครับผมก็เดี๋ยวสักวันหนึ่งโอกาสก็จะมาถึงคุณเองคราวเนี้ยสมมติถ้ามาที่โจทย์ที่ว่าฉันอยากจะเป็นยูทูบเบอร์สายดนตรีแน่นอน ฉันมุ่งมั่นมันไม่ได้จบแค่ดนตรีเ
พราะ YouTube ก็เป็นสื่อออนไลน์ฉะนั้นศาสตร์อื่นเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องละฉะนั้นก็ต้องศึกษาไว้ด้วยแล้วมันก็เป็นมันไม่ใช่ว่าเป็นดนตรีแล้วเป็นตรงนี้มันจะสักเซสมันมีอีกหลายจุดที่มันต้องต่อกันแล้วต่อกับความเป็นนักดนตรีของคุณนี่แหละมีเพลงไหนที่แบบต้นฉบับกับอาร์เรนเมนต์แบบสุดขั้วไหมแบบต่างกันสุดขั้วอันนี้แหละอันนี้คือต้นฉบับก็ด้วยความที่มันเป็นโปรเจกต์เนาะเป็นเพลงละครฉะนั้นเนื้อหาหรือทำนองต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นเพลงละครผมว่าการที่ให้แมทพัพเพทเนี่ยมาลองทำมาลองตีความหมายที่เจนเขาตีความหมายออกมามันก็จะเป็นอีกแนวดนตรีนึงที่อาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินก็ตามแต่ผมว่ามันท้าทายสำหรับคนฟังดีแล้วก็คนฟังอาจจะที่ชอบออริจินอลอยู่แล้วด้วยก็ลองมาฟังเวอร์ชันนี้ดูอาจจะได้ยินอะไรที่มันใหม่ๆหรือว่าอะไรที่มันแบบเอ้ยเพลงแบบนั้นที่เคยฟังในละครมันมาเป็นแนวนี้ได้มันเหมือนเรารวม2โลกเข้ามาด้วยกันโลกที่เป็นนักดนตรีทำเพลงกับโลกที่เป็นเพลงละครที่คนธรรมดาฟังก็อยากขอฝากโปรเจกต์นี้นะฮะก็เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างท้าทายแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยากจะได้ยินเพลงละครในอีกแง่มุมหนึ่งโดยเฉพาะคนที่ถ้าดูละครบางเรื่องอยู่แล้วอ่ะก็จะน่าจะอินเข้าไปใหญ่ก็อยากจะขอฝากโปรเจกต์นี้แล้วขอฝาก Mad Puppet Studio ไว้ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่เคยดูพวกเราก็อยากให้ลองเปิดฟังดูบ้างครับผมเราทำมาแล้วหลายคลิปน่าจะมีบางเพลงที่คุณชอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะคะก็ขอฝากด้วยครับครับใน YouTube ครับ Channel ชื่อ Mad Puppet Studio ครับขาไม่มาว่ะ